เก็บอาการไม่อยู่โตโน่ยิ้มแก้มฉีกชื่นใจนิชาหอบดอกไม้ให้กำลังใจหลังเวทีพระเอกหน้าหยกโตโน่ภาคินชื่นใจนิชานัทนิชานางเอกคนสนิทหอบดอกไม้ช่อโตให้กำลังใจหลังเวทีชมป่อเก่งที่สุดเลยมอบความสุขสนุกสนานให้กับแฟนๆรอบแรกไปแล้วสำหรับสามหนุ่มจากแก๊งอสรพิษแห่งเดอะสตาร์กันนภัทรฤทธิ์เรืองฤทธิ์และโตโน่ภาคินที่หวนกลับมาแท็กทีมขึ้นคอนเสิร์ตผสมทอล์คโชว์สุดพิเศษ10ปีอสรพิษกันฤทธิ์โน่โชว์ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เมื่อวานนี้5ธันวาคม63กดติดตามไลน์ข่าวสดออฟฟิเชียลแอคเคาท์ได้ที่นี่นอกจากจะมีแฟนคลับตบเท้าเข้าไปร่วมรำลึกถึงมิตรภาพความรักและความผูกพันตลอด10ปีที่ผ่านมาของทั้ง3หนุ่มแล้วงานนี้หนุ่มโตโน่ยังได้รับกำลังใจดีๆสุดพิเศษจากนางเอกคนสนิทอย่างนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชที่หอบดอกไม้มาให้กำลังใจหลังจบโชว์ด้วยโดยสาวนิชาได้โพสต์รูปคู่พระเอกหนุ่มที่ยืนยิ้มแก้มฉีกระบุข้อความว่ากำลังใจล้านใจเจ็ดเก่งที่สุดเลยโชว์สนุกมากมากด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม10ปีอสรพิษกันฤทธิ์โน่โชว์ซึ่งโตโน่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าชื่นใจจังเลยต้องงงทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์กันกระหน่ำ